ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินหันหน้าออกไปก่อนที่จะเห็นว่ามีสตรีนางหนึ่งกำลังมองมาทางเขาด้วยสายตาที่โกรธจัดจริงๆแล้วตำหนักคัมภีร์วิเทวิถีนั้นเป็นสถานที่ที่เงียบสงบอย่างมากแต่เมื่อสตรีนางนี้ส่งเสียงออกมาก็ทำให้ผู้คนต่างพากันเบนความสนใจมาทางเขากันทั้งหมดเมื่อได้เห็นร่างของเขาและสตรีนางนั้นก็ทำให้พวกเขาอดผงะไปไม่ได้สมองของเจ้ามีปัญหาหรืออย่างไรเหตุใดถึงได้สาปแช่งคนอื่นกันหลงเฉินมองไปทางสตรีนางนั้นก่อนที่จะอดขมวดคิ้วไปไม่ได้เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ล่วงเกินท่านผู้นำภาคีของเราภายในสนามรบมารต่างแดนการกระทำของเจ้าถือเป็นการกระทำที่หยาบคายถึงแม้ว่าท่านผู้นำภาคีจะไม่สนใจอะไรแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะไม่ติดใจเอาความเจ้าอาจจะไม่เคารพพวกเราก็ได้แต่ไม่อนุญาตให้เจ้าดูหมิ่นท่านผู้นำที่พวกเราเคารพรักโดยเด็ดขาดข้าขอท้าประลองเจ้ากล้าหรือไม่สตรีนางนั้นส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาสตรีนางนี้มีรูปร่างและหน้าตาที่ธรรมดาอย่างไรก็ตามในเมื่อของนางกลับมีแสงกำลังสว่างไสวไม่คิดเลยว่าจะเป็นอัครอัศนีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ใช้ธาตุอัศนีที่หาได้ยากยิ่งสตรีนางนั้นพูดออกมาทำให้ทุกคนที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่างทำการกระซิบกระซาบกันโดยทันทีนางเป็นคนของภาคีเทพธิดาสวรรค์ไม่คิดเลยว่าจะกล้าท้าประลองหลงเฉินเช่นนี้จากน้ำเสียงของนางแล้วดูเหมือนว่าหลงเฉินจะไปล่วงเกินเทพธิดาไปซื่อๆอย่างแน่นอนเขาช่างกล้าดีจริงๆเจ้านี้เพิ่งจะเข้าร่วมตำหนักในมาได้ไม่นานแต่กลับสร้างปัญหาเอาไว้มากมายแบบนี้ก็ดีไปเลยขนาดภาคีเทพธิดาสวรรค์เองก็ยังกล้าล่วงเกินเช่นนี้อย่าหวังเลยว่าหลังจากนี้จะได้อยู่ดีกินดีภายในสำนักเยเวชิงชิงลำดับที่73เชี่ยวชาญพลังอัศนีมีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงส่งแบบนี้นี่คงจะรับมือได้ไม่ถึง10กระบวนท่าอย่างแน่นอนหลงเฉินคนนี้มันช่างโชคร้ายจริงๆจะใครก็กล้าล่วงเกินเขาไปหมดไม่คิดเลยว่าจะไปล่วงเกินภาคีเทพธิดาสวรรค์เช่นนี้เขาสิทธิ์คนนั้นเพิ่งจะปริปากพูดออกมาแต่ก็ได้ถูกอีกคนกุมปากเอาไว้แล้วส่งเสียงกระซิบออกมาว่าหากว่าเจ้าอยากจะตายก็ตายไปคนเดียวอย่าได้ดึงเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้หรือยังไงมีอีกคนที่มองในมุมของหลงเฉินก่อนที่จะพูดขึ้นว่าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วหลงเฉินก็คงจะไม่สามารถถอยหนีได้อีกต่อไปหากว่าเอาชนะได้ก็มีชื่อเสียงแต่หากว่าแพ้ก็เท่ากับเสียหน้าทันใดนั้นเองที่ผู้คนมากมายต่างส่งเสียงกระซิบกันอย่างต่อเนื่องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายของสตรีนางนั้นก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกหมดคำพูดไปทันทีเขาเพียงแค่หยอกไปซื้อเลื่อนเท่านั้นและมันไม่ใช่ความแค้นอะไรถึงขนาดที่ต้องลงไม้ลงมือกันเช่นนี้เขาโบกมือของเขาแล้วตอบกลับไปว่าข้าเอาชนะเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าเป็นฝ่ายชนะหลังจากที่หลงเฉินพูดจบก็หยิบเอาตำราธาตุอัศนีขึ้นมาอ่านตามใจเพราะถึงอย่างไรก็ไม่ได้จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วจะเปิดดูไปยังไงก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อยู่แล้วเมื่อสตรีที่มีนามว่าเย่ชิงชิงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาโดยที่ไม่สนใจอะไรนางก็ยิ่งทำให้นางโกรธมากขึ้นนอไปอีกหลงเฉินเจ้ายังเป็นบุรุษอยู่อีกไหมเย่เว่ชิงชิงส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธหลงเฉินมีความสุขอย่างมากและได้แต่มองไปทางเยเว่ชิงชิงแล้วตอบกลับไปเป็นอะไรไปจะเป็นบุรุษหรือไม่นี่เจ้าอยากจะทดสอบดูหรือเปล่าหลงเฉินพูดจบก็ทำให้ผู้คนหลายๆคนที่อยู่ห่างออกไปถึงกับหลุดหัวเราะออกมาไม่ได้โดยเฉพาะเหล่าบุรุษที่หัวเราะด้วยน้ำเสียงที่ชั่วร้ายแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นมิตรกับสิทธิ์หน้าใหม่แต่คำพูดของหลงเฉินกลับทำให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับเขามากขึ้นไปอีกเพราะถึงอย่างไรก็เป็นบุรุษด้วยกันการเล่นอะไรลามกมันทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดเยเวชิงชิงไม่ได้เข้าใจความหมายของมันในช่วงแรกแต่หลังจากที่เห็นท่าทางที่ขบขันของคนรอบข้างรวมถึงรอยยิ้มอที่ชั่วร้ายของอีกฝ่ายก็ทำให้ใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำแล้วส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธว่าเจ้าก็ดีถือว่าข้ากลัวเจ้าก็แล้วกันจริงๆแล้ววันนั้นข้าแค่ล้อเล่นเท่านั้นคนกันเองทั้งนั้นแล้วเหตุใดต้องจริงจังกันหากว่าเจ้าคิดว่าข้าทำเกินไปงั้นข้าก็ขออภัยเจ้าด้วยก็แล้วกันถึงอย่างไรก็อยู่ในสำนักเดียวกันก็จะได้ไม่จำเป็นต้องมองหน้ากันไม่ติดหลงเฉินโบกมือของเขาเพราะว่าเขาไม่อยากจะลงมือกับนางจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่หยิ่งผยองการที่พวกนางอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เคยได้พบเจอกับบุรุษก็จะทำให้พวกนางกลายเป็นปีศาจร้ายในไม่ช้าหลงเฉินไม่อยากจะไปข้องไว้กับคนเช่นนั้นเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาล้อเล่นกับท่านผู้นำภาคีของเราหากว่าเจ้าจริงใจจริงๆงั้นก็ควรจะไปยอมรับโทษด้วยตัวเองเยเวชิงชิงส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมา
คำพูดนี้ทำให้ใบหน้าของหลงเฉินเปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาขึ้นมาอย่างฉับพลันพร้อมทั้งตอบกลับไปว่าไปยอมรับโทษงั้นหรือเจ้าอย่าอวดดีให้มันมากเวลาของข้าเป็นสิ่งที่มีค่าตราบเท่าที่เป็นคนที่กล้าทำให้ข้าเสียเวลาก็จะถูกจัดว่าเป็นศัตรูของข้าทว่าคนที่เป็นศัตรูกับข้าล้วนแล้วแต่ตายกันไปหมดแล้วหากว่าเจ้ายังปากมากก็สามารถส่งคำท้าประลองเป็นตายกับข้าได้เลยข้ายินดีที่จะใช้เลือดของเจ้าสังเวชให้คนอื่นได้รู้จักคำว่าความยำเกรงหลงเฉินเดือดดาลขึ้นมาอย่างฉับพลันตอนนี้เขาดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากเทพมารที่ดวงตาแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาทำให้อุณหภูมิภายในห้องนี้ลดต่ำลงมันเป็นบรรยากาศที่ส่งผลให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวมันเป็นเพราะว่าเขาอุตส่าห์ยอมถอยให้แล้วก้าวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดนางกลับได้คืบจะเอาศอกถึงได้ทำให้ความโกรธของเขาประตูออกมาเจ้าเยเว่ชิงชิงมองไปทางหลงเฉินที่มีใบหน้าที่ดูร้ายและป่าเถื่อนราวกับอสุรกายถึงได้ทำให้ดวงวิญญาณของนางสั่นสะท้านนางพยายามจะทำตัวให้ไม่รู้สึกหวาดกลัวแรงกดดันนี้แต่ก็ไม่สามารถปริปากพูดอะไรออกมาได้อยู่ดีหากว่ามีความกล้าก็ไปส่งคำร้องหาข้าหากว่าไม่กล้าก็รีบๆใส่หัวไปไกลๆเจ้าอาจจะล่วงเกินใครได้ก็จริงแต่อย่าได้กล้ามาลองดีกับข้ามารดามันเถอะคนที่ข้าไปน่ะมีมากกว่าคนที่เจ้าเคยเห็นมาตลอดทั้งชีวิตเสียด้วยซ้ำหากว่ายังไม่อยากจะตายก็รีบๆใส่หัวไปให้พ้นหน้าของข้าหลงเฉินพูดจบก็ไม่ได้สนใจมองนางแต่ยังคงตรวจสอบตำราหนังสือต่อไปเยเว่ชิงชิงกำหมัดเอาไว้แน่นและสั่นไปหมดทั้งตัวนางไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพราะความหวาดกลัวหรือว่าโกรธจัดท้ายที่สุดก็ได้แต่กระทืบเท้าแล้วหันหลังเดินจากไปหลังจากที่นางเดินจากไปก็ทำให้ทุกคนได้แต่ก้มหน้าทำสิ่งต่างๆของตัวเองต่อไปจิตสังหารที่หลงเฉินแผดออกมาเมื่อครู่มันทำให้พวกเขาหวาดกลัวจริงๆพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจิตสังหารของคนเราจะบีบอัดเป็นรูปร่างเช่นนี้ได้มันดูราวกับว่ามันกำลังกุมหัวใจและดวงวิญญาณของพวกเขาเอาไว้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับจิตสังหารนี้ก็ทำให้ดูราวกับว่าหลงเฉินสามารถฆ่าพวกเขาได้ง่ายๆมันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวเกินไปแล้วตอนนี้ไม่มีใครรบกวนหลงเฉินอีกต่อไปแล้วเขาใช้เวลาตลอดทั้งวันไปกับการตรวจสอบตำราธาตุอัศนีอยู่กว่า700เล่มและทักษะวิชามนตราอีกกว่า 1,600 ออยเล่มตอนนี้เขาซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรให้มากอีกต่อไปมันเป็นไม่ได้ที่เขาจะผสานหรือย่อยความรู้เหล่านี้เพราะเขาจำเป็นต้องจำมันเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆทำความเข้าใจอย่างช้าๆหลังจากที่จัดการเรื่องตำราธาตุอานีไปแล้วเขาก็เดินไปยังจุดที่มีตำราธาตุอัคคีโดยที่ไม่ได้จำเป็นดูราคาอีกต่อไปการที่มีสิทธิพิเศษในการอ่านเคล็ดวิชาต่างๆได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมันเป็นอะไรที่สะใจเกินไปแล้วเมื่อเริ่มก็ไม่สามารถหยุดได้ตอนนี้หลงเฉินดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากหมาป่าที่หิวกระหายกำลังจะตายถูกโยนเข้าไปภายในภูเขาเนื้อไม่ว่าเขาจะกินอย่างไรก็ไม่มีทางอิ่มยิ่งไปกว่านั้นคือตำราเคล็ดวิชาฝึกยุทธทั้งหลายเองก็ทำความเข้าใจง่ายกว่าตำราประวัติศาสตร์มากหลงเฉินไม่ได้จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับมันเวลาหนึ่งวันได้ผ่านไปขณะที่หลงเฉินอนาถตามทั้งหมดของธาตุอัคคีถึงได้เดินต่อไปยังทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการฝึกยุทธมันมีเอาไว้สำหรับอาจารย์ที่ต้องนำไปสั่งสอนตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์ระดับมนุษย์และแม้ว่าจะได้รับข้อยกเว้นแต่ก็จำเป็นต้องผ่านการทดสอบหากว่าอยากจะเข้าร่วมงานชุมนุมก้าวอนาคาตก็จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบของสำนักเสียก่อนถึงจะได้รับป้ายชื่อระดับสวรรค์ส่วนเรื่องหมวดอื่นๆนั้นทางหลงเฉินก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างช้าๆเหมือนกับการแบ่งกินทีละส่วนหลงเฉินยังหมกตัวเองอยู่ภายในตำหนักคัมภีร์วิถีเทวะอยู่กว่า7วันทันใดนั้นเองที่มู่ชิงหยุนได้เดินทางเข้ามาพบเขาระหว่างที่กำลังอ่านตำราอยู่อย่างเคยแย่แล้วพี่ซานเหลาหนิงได้รับบาดเจ็บภายในฐานที่มั่นตระกูลเหลาหนิงกำลังหมดสติโดยที่มีสิทธิ์หน่วยแพทย์กำลังให้การรักษาแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตอะไรแต่มันเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงอย่างมากเรียกได้ว่าไม่มีทางเลยที่จะฟื้นคืนสติกลับมาในระยะเวลาสั้นๆภาคีตระกูลเหล่าเองก็ต่างมีสีหน้าที่เย็นชาและสายตาที่ดูร้ายซึ่งอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารบรรยากาศภายในสถานที่แห่งนี้มันดูตึงเครียดอย่างมากหลงเฉินตรวจอาการของเหล่าหนิงพร้อมทั้งสัมผัสได้ถึงพลังอัคคีที่อยู่ภายในร่างกายของนางถึงแม้ว่าจะถูกกำจัดออกไปแล้วแต่เศษเสี้ยวพลังที่เหลืออยู่ก็ยังคงสามารถสร้างพลังทำลายอันน่าสะพรึงกลัวได้อยู่ดีมันทำให้บาดแผลของนางร้ายแรงมากขึ้นถึงได้เป็นเรื่องยากที่จะทำการรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ภายในร่างของนางมีเศษเสี้ยวพลังอัคคีที่ทำให้หน่วยแพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้พวกเขาทำได้เพียงพยุงอาการอย่างช้าๆเท่านั้น
หลงเฉินยื่นมือออกไปแต่หน้าผากของนางก่อนที่เหล่าปิงและคนอื่นๆจะมองเห็นว่ามีกลุ่มก้อนเปลวเพลิงไหลทะลักออกมาจากหน้าผากของนางมันกำลังโดนเขาดูดกลืนเข้าไปภายในร่างเป็นฝีมือของเจ้ารองผู้นำภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์งั้นหรือเมื่อหลงเฉินเดินจากไปก็ถามออกมาตอนนี้ใบหน้าของเหลาหนิงค่อยๆกลับมามีเลือดฝาดอีกครั้งแต่ก็ยังคงหมดสติมันเป็นสภาพที่อิดโรยซึ่งสร้างความรู้สึกเอ็นดูให้กับทุกคนใช่แล้วมันเป็นฝีมือของรองผู้นำภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ที่มีนามว่ากูเจิ้นวันนี้ข้าส่งหนิงเอ๋อไปที่คลังสมบัติเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่ไม่คิดเลยว่านางจะไปขัดแย้งกับอีกฝ่ายด้วยความที่นางโดนยั่วยุถึงได้ยอมรับคำท้าประลองท้ายที่สุดแล้วนางก็ได้รับบาดเจ็บจนอยู่ในสภาพเช่นนี้เหลาปิงมองไปทางร่างของน้องสาวตัวเองด้วยความรู้สึกโศกเศร้าและโกรธแค้นข้าพอจะรู้ระดับความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายอยู่บ้างเจ้านั่นแข็งแกร่งกว่าเหลาหนิงตั้งไม่รู้เท่าไหร่แต่กลับสร้างบาดแผลให้นางได้ขนาดนี้นี่คงไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายยั่วยุให้นางโกรธสินะหลงเฉินถามออกมาปรมาจารย์ได้พูดถูกแล้วเจ้ากู่เจิ้นมันเป็นเศษสวะอย่างแท้จริงพวกเราไปที่คลังสมบัติเพื่อแลกแต้มแต่อีกฝ่ายกลับดูถูกพวกเราบอกว่าพวกเราเป็นมันเป็นคำพูดที่หยาบช้าเกินไปสรุปแล้วคือมันเป็นคำพูดที่ทำให้คนฟังทนรับไม่ได้เราพยายามจะห้ามสิทธิ์พี่หญิงหนิงเอ๋อแล้วแต่ท่านก็เห็นแล้วว่านางมีอารมณ์แบบไหนพวกเราห้ามอะไรนางไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วพวกเราถึงได้รีบกลับมาเพื่อแจ้งข่าวให้กับสิทธิ์พี่ปิงน่าเสียดายที่มันสายเกินไปเพราะว่าสิทธิ์พี่หญิงหนิงเอ๋อได้ขึ้นสนามประลองกับกูเจิ้นไปแล้วเมื่ออยู่บนลานประลองก็สาปแช่งสิทธิ์พี่หนิงเอ๋อด้วยคำพูดที่หยาบคายมันเป็นเพราะว่าสิทธิ์พี่บุ่มบ่ามถึงได้กลายเป็นฝ่ายเสียถ้าเจ้ากู่เจิ้นคนนั้นมันคนชาติชั่วอย่างแท้จริงสิทธิ์ภาคีตระกูลเหล่าแสดงท่าที่ไม่พอใจออกมาพร้อมทั้งกัดฟันเอาไว้แน่นด้วยท่าทางที่ดูราวกับต้องการจะกัดอีกฝ่ายให้ตายทั้งเป็นหลงเฉินข้าคิดว่าข้าจะไปท้าประลองกู่เจิ้นด้านหนึ่งเป็นเพราะว่าข้าต้องการล้างแค้นให้กับน้องสาวของข้าส่วนอีกด้านเป็นเพราะว่าข้าต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าภาคีตระกูลเหล่าของเราไม่ใช่อยากจะรังแกก็รังแกได้เหลาปิงส่งเสียงออกมาเห็นได้ชัดว่านางได้ตัดสินใจแล้วเอาไว้แล้วแต่อยากจะปรึกษากับหลงเฉินเสียก่อนหากว่าเจ้าท้าทายเขาก็ไม่มีทางหรอกที่เขาจะยอมรับคำท้าเพราะเขาไม่ใช่คู่มือของเจ้าไม่มีทางที่เขาจะเปิดโอกาสให้เจ้าหลงเฉินสายศีรษะของเขาเหลาปิงยังอ่อนหัดเกินไปเพราะว่านางตัดสินความแข็งแกร่งของตัวเองและศัตรูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากว่านางท้าประลองอีกฝ่ายก็จะไม่เพียงแค่ทำไม่สำเร็จแต่ยังต้องโดนดูถูกกลับมาเมื่อถึงตอนนั้นแล้วหลงหยานซ่งจะต้องก้าวออกมาอย่างแน่นอนมันเป็นเพราะว่าพวกเขาต่างเป็นผู้นำภาคีซึ่งถือเป็นการต่อสู้ระหว่างราชันและราชันถึงอย่างไรนี่ก็เป็นแผนการที่อีกฝ่ายวางเอาไว้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วตรับเท่าที่หลงหยานซางลงมือก็ผนวกกับเรื่องสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็ไม่มีทางเลยที่เหลาปิงจะยอมถอยหากว่าไม่ท้าทายอีกฝ่ายก็จะไม่เพียงแค่ไม่สามารถล้างความอัปยศให้เหลาหนิงได้แต่ยังต้องเผชิญหน้ากับการสาปแช่งของสิทธิ์ภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ทั้งหมดหากว่ายอมรับคำท้าถึงแม้ว่าเหลาปิงจะแข็งแกร่งแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวตนที่อยู่ในขอบเขตอัคคีเทวะขั้นกลางอย่างหลงหยานซ่งก็ไม่มีทางเลยที่นางจะเอาชนะได้เมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้ทุกคนต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าพวกเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนว่าแท้จริงแล้วมันเป็นกับดักที่ร้ายแรงไอ้บัดซบนี่อย่าบอกนะว่าถือว่าจบกันตรงนี้หลี่ใช้ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธขณะที่เส้นเลือดปูดโปนออกมาทั่วหน้าผากของเขาเขาจะไม่สนใจเลยหากว่าบอกให้เขาใช้พลังทั้งหมดออกมาแต่การที่จะให้ใช้สมองมันไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดไปเรียกรวมทุกคนมาให้หมดแล้วเราจะไปที่ภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์กันข้าบอกไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์อะไรแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นหลงเฉินโบกมือของเขาก่อนที่จะเรียกรวมสิทธิ์ของทั้งสองภาคีมาไว้ด้วยกันพร้อมทั้งเดินทางไปยังภาคีหุบเขาหนอมสวรรค์ด้วยท่าทางที่ดุดันการกระทำของพวกเขาสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเพราะว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันแน่พวกเขามีคนอยู่กว่าหลายร้อยคนทุกคนต่างเดินทางไปยังภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์จนไปถึงที่นั่นในไม่ช้าหลงหยานซ่งเองก็ดูเหมือนว่าจะรู้อยู่ก่อนแล้วถึงได้นำเอาสิทธิ์ทั้งหลายมารออยู่ที่หน้าประตูทางเข้าฮ่าฮ่าทำไมอยากจะมาข่มขู่พวกเรางั้นหรือเมื่อเห็นหลงเฉินเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยท่าทางที่ดุดันก็ทำให้หลงหยานซ่งเผยรอยยิ้มออกมาเห็นได้ชัดว่าแผนการของเขาได้ผลเขายั่วยุหลงเฉินได้อย่างแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้หลงเฉินไม่ยอมเสียสละห้องฝึกยุทธให้กับเขาถึงได้ทำให้ความโกรธของเขาปะทุขึ้นมา
เมื่อสภาพจิตใจปั่นป่วนก็ทำให้โอกาสของการเรียนรู้คัมภีร์สวรรค์พุทธบทที่4สลายหายไปนี้ทำให้เขาเกลียดชังหลงเฉินไปถึงเบื้องลึกของจิตใจอย่างไรก็ตามเขาแค่ยังไม่มีโอกาสล้างแค้นเท่านั้นแต่ก็ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ราวกับอสรพิศร้ายที่จดจ่อท้ายที่สุดเมื่อเห็นว่าเหลาหนิงนำคนมาแลกแต้มที่คลังสมบัติก็คว้าโอกาสนั้นเอาไว้ทันทีทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้คว้าเอาป้ายชื่อขึ้นมานี่คือป้ายชื่อภาคีตระกูลเหลาซึ่งเหนือป้ายนี้มีร่องรอยสีเลือดที่เมื่อได้เห็นมันก็ทำให้สิทธิ์ภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์และคนอื่นๆไม่เว้นแม้กระทั่งหลงหยานซ่งและกู่เจิ้นต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงภาคีตระกูลเหลาขอท้าประลองเป็นตายหารังถ่ายภาคีกับภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์พวกเจ้ากล้ายอมรับคำท้าหรือไม่หลงเฉินส่งเสียงคำรามลั่นออกมาราวกับเสียงของถวยเทพที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินแห่งนี้ระหว่างนี้เองที่ป้ายชื่อที่คาดเอวของหลงหยานซ่งเริ่มจะสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องตอนนี้แสงสีแดงฉานที่ส่งออกมาจากป้ายชื่อในมือของหลงเฉินกำลังเชื่อมถึงกับมันมันเป็นการท้าประลองอันโหดเหี้ยมที่หากว่าหลงหยานซ่งยอมรับก็จะเปิดการประลองเป็นตายโดยทันทีสมาชิกของทั้งสองภาคีจะถูกส่งไปยังสนามรบซึ่งสถานที่แห่งนั้นจะเป็นโลกที่แยกตัวเป็นเอกเทศเมื่อเข้าสู่สนามรบแล้วก็มีเพียงการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกตายลงทั้งหมดเท่านั้นถึงจะทำให้พวกเขาถูกส่งกลับออกมายิ่งไปกว่านั้นคือมันยังเป็นการต่อสู้ที่จำกัดเวลาหากว่ายังไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้ใน1วันก็จะทำให้สนามรบแห่งนั้นพังทลายทุกคนที่อยู่ด้านในจะตายกันหมดนี่คือกฎอันโหดเหี้ยมของทางสำนักที่เรียกได้ว่ามียอดฝีมือมากมายต่างไม่เห็นด้วยกับกฎนี้พวกเขาอยากจะแก้ไขมันแต่ก็ไม่ผ่านร่างการแก้ถึงได้ทำให้กฎนี้คงอยู่ต่อไปเพียงแค่ว่ามันเป็นกฎที่โหดเหี้ยมถึงได้ทำให้หากว่าไม่ได้มีความแค้นฝังลึกอะไรก็จะไม่มีทางที่จะมีคนใช้มันออกมาถึงอย่างไรมันก็เป็นการเดิมพันชีวิตของทุกคนนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าเอาชีวิตของตัวเองไปล้อเล่นเสียงกู่ร้องคำรามของหลงเฉินสะท้อนก้องไปทั่วและในเวลาเดียวกันนี้เองที่ป้ายชื่อภาคีทั้งหมดภายในสำนักต่างเปล่งแสงออกมาเมื่อรู้ว่าหลงเฉินเป็นผู้ที่ท้าประลองเป็นตายนี้ก็ทำให้ทุกคนแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาด้วยกันทั้งหมดตอนนี้เองที่ทั้งตำหนักในต่างเดือดพล่านกันไปหมดยอดฝีมือมากมายพากันแห่มายังภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ถึงได้ทำให้สถานที่แห่งนี้คลึกครื้นขึ้นมาอย่างฉับพลันคนคนนี้มันเป็นคนเสียสติอย่างแท้จริงร่างหนึ่งกำลังรายล้อมไปด้วยกลุ่มสตรีนางเดินทางมาถึงที่นี่และมองไปยังร่างของหลงเฉินที่อยู่ห่างไกลออกไปพลางสายศีรษะของนางเล็กน้อยสวรรค์เทพธิดาสื่อซื่อเองก็มาที่นี่เมื่อเห็นว่าไปซื้อซื้อประกวดขึ้นก็ทำให้ทุกคนส่งเสียงโห่ร้องอย่างดังพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงและชื่นชมสรรเสริญออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ